ัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนุ่งเลิศนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพาเข้ามาอัปเดตทุเรียนที่สวนหน่อยนะครับสภาพดอกเขาเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้มีอะไรที่น่าห่วงนะครับถ้าเกิดเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเสียงดังเข้าไมค์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังให้น้ำทุเรียนเล็กอยู่ก็เลยแวะเข้ามาถ่ายวิดีโอทุเรียนแปลงใหญ่กันหน่อยนะครับตอนนี้สภาพดอกของเขาเริ่มจะเป็นมะเขือพวงใหญ่เริ่มจะหอมแล้วนะครับประมาณสิ้นเดือนนี้ก็เริ่มจะบานแล้วนะครับนี่ดอกก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับมาเยอะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับเป็นมะเขือพวงเริ่มอีกประมาณสิ้นเดือนเนี่ยจะบานแล้วนะครับปีนี้เรื่องของซันเบิร์นที่สวนผมเจอน้อยอยู่นะครับเรื่องของซันเบิร์นที่สวนเจอน้อยอยู่เพราะว่าไม่ได้ขาดน้ำเยอะนะครับแต่ว่าใบเนี่ยฝั่งทางเนี้ยโดนลมนะครับลมตีโอ้โหพังไปเยอะเลยนะครับส่วนฝั่งด้านนี้ซันเบิร์นก็ปีนี้ดีขึ้นมานะครับแต่ใบเขาช่วงนี้ไม่สวยหรอกทุเรียนนะครับช่วงนี้ใบทุเรียนไม่สวยเพราะว่ามันตั้งท้องอยู่นะดอกประมาณนี้นะครับในการแต่งกิ่งเนี่ยในการแต่งดอกนะครับปีนี้จะไม่ได้แต่งเป็นกระจุกเลยนะครับหวงดอกมากพยายามที่จะไม่แต่งออกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อสภาพอากาศข้างหน้ามันผสมเกสรไม่ติดแล้วหางแย่ร่วงและยิ่งตอนนี้ออกใบอ่อนมาเนี่ยผมจะได้เร่งละจะได้เร่งให้ใบอ่อนเขาแก่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใบอ่อนมันออกมาชนดอกที่กำลังบานอย่างเงี้ยนะครับหรือออกมาชนดอกอ่ะไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามที่ไม่ใช่มาพร้อมดอกนะผมกลัวมันมีผลกระทบกลัวมันถีบดอกทิ้งนะเอาอาหารไปเลี้ยงยอดหมดก็เลยจะต้องเก็บใบไว้เร่งใบให้แก่นะครับเพื่อที่จะเก็บดอกไว้กิ่งนี้ก็เห็นไหมครับมาไม่เยอะนะกิ่งเนี้ยก็มาเข้าแค่โคนกิ่งแถวนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก 3-4 ลูกได้อยู่เนี่ยพวกนี้นะครับส่วนข้างบนก็โอเคอยู่นะครับช่วงนี้ให้น้ำทุกวันนะครับให้น้ำทุกวันแล้วแต่สภาพดิน20-30นาทีนะครับทุกวันใครที่งดน้ำเอาดอกปีนี้นะครับทุเรียนเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าซันเบิร์นนะครับหลายๆสวนเนี่ยโทรเข้ามาหาผมนะครับว่าได้ดอกมานะดอกมาแต่ใบเนี่ยเป็นซันเบิร์นนะครับเป็นซันเบิร์นใบร่วงเยอะมากนะครับใบร่วงเยอะมากแล้วกลัวจะเลี้ยงลูกไม่โตนะครับเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วอ่ะเวลาใบมันเป็นซันเบิร์นแล้วใบมันร่วงนะครับใบมันเป็นซันเบิร์นแล้วใบมันร่วงเขาจะต้องแตกใบใหม่ออกมาพอแตกใบใหม่ออกมาเนี่ยอาหารก็จะแย่งกันระหว่างใบแล้วก็ดอกนะดอกก็จะร่วงไปซะส่วนเยอะแล้วก็เรื่องของลาเอ็นแทคโนดนะครับซึ่งเข้าดอกเมื่อหนาวที่ผ่านมาร่วงเป็นระนาวเหมือนกันนะครับเหลือแต่ขั้วนะครับฉีดยาขั้วเหนียวแล้วก็ไม่อยู่ขั้วน่ะอยู่นะครับขั้วเหนียวสมชื่อแต่ดอกไม่อยู่นะครับทีนี้หลังจากนั้นมาก็จะเป็นช่วงที่หางแย้นะครับหางแย้เนี่ยช่วงที่ดอกเขาบานชนหนาวพอดีหนาวแบบ12องศามั้งครับประมาณนั้นช่วงที่ดอกบานช่วงนั้นแล้วก็ร่วงอีกนะครับหางแย่ชุดนั้นแล้วก็ร่วงก็เลยปีนี้เป็นปัญหาหนักมากนะครับทุเรียนไม่ว่าจะภาคไหนภาคอีสานเนี่ยยิ่งหนักเลยใครที่งดน้ำเอาดอกโอ้โหใบเป็นซันเบิร์นเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเรื่อยๆนะครับพาเดินดูเรื่อยๆเดี๋ยวเข้าไปดูต้นนี้กันนะครับดอกก็โอเคอยู่นะครับในดอกหอมแล้วเริ่มอีกไม่นานก็จะบานนะครับขอลุ้นนะครับช่วงที่ดอกบานอย่าให้สภาพอากาศหนาวถ้าหนาวต่ำกว่า15องศาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยผสมเกสรติดยากมากแทบจะไม่ติดนะครับไม่มีอะไรจะช่วยได้เลยถ้าเกิดมันผสมเกสรไม่ติดอ่ะนะครับผสมเกสรไม่ติดมันก็ไม่สร้างเมล็ดครับพอไม่สร้างเมล็ดเขาก็จะสลัดทิ้งมันไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้มันเป็นยึดไว้เพื่อจะขยายพันธุ์นะครับถ้าเกิดมันผสมติดมีเมล็ดแล้วต้นมันยังพอรู้ว่ามีเมล็ดที่จะขยายพันธุ์มันก็จะไม่สลัด
ะครับหรือสลัดก็น้อยประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการฉีดอาหารนะครับการฉีดอาหารช่วงนี้ผมฉีดแคลเซียมโบรอนไปประมาณ2รอบแล้วนะครับฉีดเข้าที่ดอกนะครับไม่เกี่ยวที่ใบนะเวลาเราเสริมอาหารที่ดอกเนี่ยเราฉีดที่ดอกเลยนะครับพ่นใส่ดอกพ่นใส่ดอกอย่างเดียวข้างนอกก็ต่างหากนะครับใบก็ต่างหากใบก็พ่นอีกต่างหากถ้าเกิดเราจะร่วมเลยทั้งดอกทั้งใบเนี่ยมันเข้าออกยากนะครับเวลาผมฉีดยาก็ฉีดที่ดอกก็ที่ดอกเวลาฉีดยาเพื่อไฟก็ฉีดที่ดอกก็ที่ดอกนะครับใบก็ที่ใบต่างหากแยกกันฉีดไม่ได้เดินเข้าๆออกๆนะครับข้างบนก็โอเคอยู่สวยอยู่นะครับทีนี้ปัญหานะครับปัญหาเลยก็คือยอดอ่อนมันมาอย่างนี้นะครับมันจะชนกันกับรุ่นหางแย้พอดีช่วงที่มันบานเนี่ยเราต้องเร่งก่อนเร่งให้มันกลางคือเราไม่สนแล้วใบเนี่ยเอาแค่นี้แหละเล็กๆแค่นี้แหละนะครับนี่แค่นี้แหละเราก็ฉีดแมกนีเซียมนะครับผมจะผสมแมกนีเซียมเข้าไปเดี่ยวๆเพื่อที่จะฉีดให้ใบมันกลางเร็วขึ้นแก่ไวขึ้นพอมันแก่ไวขึ้นมันก็ไม่เป็นผู้กินอาหารแล้วมันก็จะเป็นผู้หาอาหารทีนี้ก็จะเป็นผู้ปรุงแสงได้นะครับปรุงอาหารได้แล้วเนี่ยดอกเขาก็เยอะอยู่นะครับนี่รุ่นเนี่ยประมาณนี้แหละรุ่นเดียวกันนะครับทั้งแปลงเดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งหนึ่งที่ติดกับสวนยางใครที่ปลูกแล้วมีต้นไม้ใหญ่ข้างๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูให้เห็นชัดๆเลยคือดอกเขาไม่ออกนะครับอย่างต้นนี้นะครับนี่ต้นนี้ดอกออกเยอะมากเห็นไหมครับเยอะมากเลยดอกเต็มต้นนะครับข้างบนก็เต็มเลยแล้วก็ต้นข้างๆที่ติดกับสวนยางนะไม่โอเท่าไหร่กิ่งทิ้งเยอะมากนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูเนี่ยเขาทิ้งใบมันไม่ได้แสงนะครับทุเรียนเป็นอะไรที่เนี่ยเวลามันไม่โดนแสงไม่โดนอะไรมันจะชอบทิ้งกิ่งทิ้งใบนะครับดูกิ่งดูไม่ได้เลยนะครับไม่สวยเลยนะดูใบก็ไม่มีนะครับเพราะว่ามันบังแสงอ่ะฝั่งนู้นก็ต้นยางบังฝั่งนี้ก็เพื่อนบังแสงครับดอกไม่มีเลยนะดอกไม่มีเลยนะครับดูสิเนี่ยออกมาก็อย่างเงี้ยนะครับถามว่ามันจะมาไหมมาแต่มันช้านะครับมาช้ากว่าเพื่อนเพื่อนเขาจนดอกลูกจะสุกหมดแล้วตัวเองยังเพิ่งจะบานเลยนะครับเนี่ยแถวอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งข้างๆกันเนี่ยทิ้งกิ่งหมดแล้วนะครับโดนเนี่ยผมตัดออกไปก็ไม่น้อยนะครับกองอยู่นั่นเห็นไหมตัดออกไปก็ไม่น้อยนะตัดฝั่งนั้นเนี่ยที่มันจะทิ้งกิ่งเนี่ยผมตัดออกเพื่อให้กิ่งฝั่งนี้มันขยายก็ไม่ขยายอยู่ดีนะครับมันมีต้นยางข้างๆแล้วผมก็ขอเขาตัดกิ่งยางออกแล้วนะครับขอเขาตัดกิ่งยางออกแล้วมันก็ดีขึ้นมาหน่อยนึงเนี่ยมันเริ่มมีสีมีอะไรขึ้นมาเนี่ยตอนที่ใบยางร่วงเมื่อก่อนเนี่ยไม่เป็นอย่างนี้นะครับตอนที่ใบยางยังไม่ร่วงเขาไม่ได้แสงเลยดูสิไม่มีเลยนะครับดอกน้อยมากโอเคนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตสวนเพียงเท่านี้นะครับโอ้โหใบนี่หมองหมดเลยรอลุ้นฝนอยู่นะครับไม่ฝนตกลงมาวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาไปดูทุเรียนเล็กอีกสักแปลงนึงนะครับคลิปต่อไปสวัสดีครับ